ท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะให้บริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลประเภทเทกองสินค้าทั่วไปและคอนเทนเนอร์มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า25ปีค่ะท่าเรือศรีราชาสามารถรองรับเรือขนาดตั้งแต่ 70,000 ถึง 120,000 เดซเวตันรองรับเรือสินค้าได้พร้อมๆกันเลยค่ะถึง6ลำยังมีเครื่องมือและระบบปฏิบัติการอย่างทันสมัยทำให้มั่นใจได้นะคะว่าผู้ใช้บริการจะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานโดยมืออาชีพกับท่าเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะเอาละค่ะกลับมาดูดัชนีหุ้นไทยนะคะล่าสุดก็ลงไป 4.38 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,367.52 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,891 ล้านบาทค่ะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็น CPO นะคะบวกขึ้นมาบาท50อยู่ที่60บาท50สตางค์อันดับที่2 AOT การท่าอากาศยานไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ66บาท50อันดับที่3 EA นะคะลงไปบาท50อยู่ที่28บาทอันดับที่4 BDMS ค่ะลงไป25สตางค์ที่28บาท75สตางค์และอันดับที่5 Advance ค่ะลงไป2บาทนะคะอยู่ที่204บาทแล้วก็ทิศทางวันนี้ระยะสัปดาห์จะไปอย่างไรต่อนะคะไปสอบถามจากคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบร. ASL ค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนันท์ดีคุณสุนันท์และท่านนักสินทรูรับชมมาฟังด้วยกันครับโอ้โหคุณธวัชชัยนะตลาดหุ้นเรานี่มันเฉาจริงๆนะไปไหนไม่ได้เลยย่ำอยู่แถวเนี่ยขึ้นๆลงๆกรอบที่แคบมากก็คงจะเป็นทั้งไตรมาสละมั้งไตรมาสที่สองเหมาไปอีกไตรมาสละมั้งที่จะซบเซาแบบนี้ก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับก็คือมันเป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการออกมาแล้วก็มันก็จะมีทั้งกระโดดขึ้นมาแล้วก็แย่ลงไปแล้วก็มันก็มีเรื่องราวของความคิดเห็นต่างๆนะครับความมั่นใจไม่มั่นใจยังมีประเด็นอยู่อีกเยอะเลยนะมันก็จะเป็นเรื่องราวเหล่านั้นเพราะงั้นตลาดก็อยู่ในช่วงของการพักตัวหรือปรับตัวลงมานะครับแต่ถ้าเราเทียบกันแล้วนะควอเตอร์หนึ่งกับควอเตอร์สองเนี่ยมันเราก้าวเข้าสู่ควอเตอร์สองแล้วถูกไหมฮะควอเตอร์สองโดยเปรียบเทียบณตอนนี้นะยังดีกว่าควอเตอร์หนึ่งอยู่พอสมควรนะใช่ไหมคือก็ซบเซาเหมือนกันแต่ว่าดัชนีเนี่ยมันยังไม่ได้ปรับตัวมากเท่าโดยรวมเท่าไตรมาสแรกไตรมาสแรกก็ลงไปหลายสิบจุดเหมือนกันไตรมาสแรกก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่ทำให้เขาร่วงลงไปอยู่เยอะพอสมควรเนาะแต่พอมาไตรมาสสองเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาร่วงลงไปถึง 1,330 อยู่ถูกไหมโดยเทียบแล้วเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยสองเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการประมาณการปรับประมาณการใหม่หมดถูกไหมฮะปรับประมาณการมันจะเป็นทุกปีมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะทุกปีเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็คืออยู่ช่วงของการปรับประมาณการช่วงของการรีวิวตัวปลายปีกันก็ส่วนใหญ่เพราะถ้าเรามาดูอย่างปลายปีที่แล้วเนี้ยเราก็มารอดูว่ามันอินไลน์ไม่อินไลน์เป็นประมาณการแล้วเราก็ปรับประมาณการต้นปีกันปรับประมาณการต้นปีไปแล้วก็รอดูครึ่งปีว่ามันจะเป็นไปตามที่ประมาณการไหมถ้าไม่เป็นไปตามที่ประมาณการก็ปรับลดลงมาค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ไปแต่พอการปรับลดต่างๆมันก็จะมีเหตุและผลกันปัจจัยการเมืองปัจจัยเศรษฐกิจโดยรวมทั้งภายในภายนอกเรื่องราวเหล่านี้มันก็ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการลงทุนขึ้นมาพอจะเห็นภาพแมกโครเนาะนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวเหล่านี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าสถานการณ์ของเรากับความมั่นใจเศรษฐกิจเนี่ยมันคนละแบบกันค่ะมันต้องบอกเนี่ยความมั่นใจทางเศรษฐกิจของนักลงทุนหรือแม้กระทั่งวิวของผู้บริหารเองเขาก็ไม่มั่นใจนะเท่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยดูไม่มั่นใจอ่ะทุกคนเทรดเซฟหมดเลยครับอย่างเรื่องการลงทุนโรงงานบางโรงงานเนี่ยมันถูกเลื่อนออกไปรอดูปลายปีเลยจริงๆแล้วเนี่ยแผนการลงทุนอาจจะอยู่ที่ควอเตอร์สองแต่เลื่อนไปปลายปีละไปรอดูควอเตอร์สามมาทอดูควอเตอร์สี่ปีไอ้อย่างเงี้ยเราจะเห็นอยู่พอสมควรต้องใช้คำว่าพอสมควรดีกว่า
ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีงบลงทุนหรือเขาไม่มีเงินก็มีแต่ก็เลื่อนออกไปก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์แค่นั้นเองจะเห็นภาพนี้อยู่พอสมควรแล้วก็ควอเตอร์สองเนี่ยภาพนี้มันจะเห็นเพิ่มขึ้นไหมจากอนาลิสต์มิทติ้งถ้าเห็นเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นภาพลบละกันนะนี่แหละครับกองทุน LTF ก็ยังเป็นความหวังในระยะสั้นอยู่ที่จะปลุกตลาดให้คึกคักขึ้นมาบ้างนะครับก็มีประเด็นเนาะก็มีประเด็นคือเราเคยมี LTF แล้วมันใช้ได้ผลไหมล่ะค่ะก็กลับมาใหม่ก็คงจะช่วยปลุกตลาดให้เกิดขึ้นอาจจะปรับตัวขึ้นรอบเล็กๆได้เนาะคือพอใช้ได้ผลปุ๊บเนี่ยก็ต้องดูเงื่อนไขการลงทุน LTF ว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างเหตุผลของการยกเลิก LTF เพราะอะไรก็ต้องดูเปรียบเทียบกันด้วยนะก็ที่ให้ดูเปรียบเทียบเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ประเมินว่า LTF ซีรีส์2หรือว่าเวอร์ชัน2เนี่ยนะครับหรือว่าซีซั่น2เนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนได้ถูกไหมกระแสสังคมจะต่อต้านไหมใช่ไหมฮะครับกระแสสังคมจะต่อต้านอย่างไรอย่างบ้างก็ต้องดูกันก็ต้องรอดูแต่กระแสต่อต้านยังไม่มีนะเงียบกริบเลยแต่กระแสสนับสนุน LTF เนี่ยท่วมท้นเลยก็ต้องรอดูจนถึงสุดท้ายเลยฮะเพราะว่ากว่าจะผ่านด้านการเมืองมาได้อะจะต้องใช้คำชื่อครับผ่านเรื่องการเมืองมาได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นประเด็นนะถูกไหมฮะผ่านมาในรูปแบบยังไงวันนั้นเราคุยคุณธวัชชัยนะวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยมันก็พูดถึงหุ้นอยู่ตัวว่าราคามันลงเนี่ยพอคุยถึงนี่ปรากฏว่าเขาประกาศผลประกอบการมาออกมากำไรโตเลยนะแล้วก็ราคาหุ้นก็ขยับขึ้นเลยหุ้นประกันนะฮะพี่เอาเองใช่ไหมครับที่คุยกันมานานตัวไหนครับหุ้นอะไรครับบลาหุ้นประกันดีเอลเอบลามาบลาอ๋อบลาค่ะเพราะว่าวันนั้นคุณธวัชชัยก็ยกตัวอย่างหุ้นตัวนี้นะว่าเอ๊ะทำไมราคาวันที่เราคุยกันราคาไม่ค่อยดีไงค่ะแต่ปรากฏว่าคุยเสร็จแล้วก็ประกาศผลประกอบการไตรมาส2มากำไรดีก็ราคาก็ขยับขึ้นเลยนะมันก็เรื่องจริงๆหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแนวโน้มกำไรดีมันก็ราคามันถ้าราคาปรับตัวลงมาลึกๆก็น่าสนใจอยู่นะครับต้องเลือกหุ้นใช่ไหมครับคุณธวัชชัยคือควอเตอร์สองเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงของการของนั่งระยะมีเดียมเทอมที่เรียกช้อปปิ้งมันก็เป็นทุกปีของเขาอยู่แล้วถ้าจะเรียกช้อปปิ้งก็รอดูแค่นั้นเองเลือกหุ้นถูกเลือกหุ้นถูกคือถูกตัวแรกก็คือถูกตัวอันที่สองคือราคาถูกครับก็ตอนนี้มันก็จะผมถึงบอกว่าก็มีการปรับประมาณการอย่างไรกันบ้างหลังจากต้นปีมาปรับมาครึ่งปีปรับยังไงรีวิวกันใหม่แค่นั้นเองถูกไหมฮะอย่างเราต้องยอมรับอีกอย่างนึงว่าไม่มีใครประมาณการได้ถูกต้อง 100% หรอกครับแต่ผลประกอบการที่ออกมามันจะเป็นชัวร์โชว์หรือตัวบอกผลได้ว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงค่ะก็มันจะบอกได้มันจะบอกได้ค่ะครับคุณธวัชชัยถามอีกสักตัวหนึ่งมันโอ้โหแล้วก็คนก็ตัวนี้นะครับในกลุ่มนี้คือราคาเนี่ยนิวโลมาในรอบหลายปีอย่างต่อเนื่องนะครับหุ้นเยครับกลุ่มโรงไฟฟ้าครับโอ้ทำไมมันลงลึกขนาดนี้ได้ตามบ้างไหมครับได้วิเคราะห์บ้างไหมตัวนี้ไม่ได้ตามเลยไม่ได้ติดตามด้านผลประกอบการเลยแต่ก็อาจเป็นต้องรอดูเรื่องผลประกอบการเห็นนะผมเช็คนิดนึงก็รู้สึกว่ากำไรสุทธิเขาลดลงนะคะ888ล้านบาทถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยนะคะเขา 2,000 กว่าล้านค่ะก็ถือว่าไตรมาสแรกของปี67เนี่ยกำไรเขาลดลงไปพอสมควรค่ะอ๋อวันนี้นิวโลในรอบหลายปีนะครับก็โอ้โห 4-5 ปีใช่มั้ยครับไม่น่าเชื่อนะ105บาทดรอปตัวไปเยอะเลยฮะ
จาก 2,000 กว่าล้านค่ะเหลือ888ล้านนะที่หยิบยกมาพูดเพราะว่าหรือว่าคนพรรคพวกคนรู้จักอ่ะติดเยอะถามอาจารย์เกิดอะไรขึ้นน่ะผมบอกก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้รู้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็เพราะว่างบไตรมาสแรกไม่ดีนี่เองแต่ราคาลงมาก่อนแล้วนะมันเหมือนมีสัญญาณว่าจะไม่ดีทั้งที่โอ้ทั้งกลุ่ม EA นี่ข่าวเรื่องรถไฟฟ้าเดี๋ยวส่งมอบเดี๋ยวเร่งผลิตอะไรนะดูเหมือนดีนะแต่ราคาหุ้นไม่ตอบรับก็ตอนนี้ก็ถึงบางอ้อแล้วครับผลประกอบการชุดลงไปนี่เองอันนั้นถามคุณธวัชชัยโดยภาพรวมแล้วกันนะคะสำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าเองเป็นยังไงคะกลุ่มรถไฟฟ้าค่ะ EV คาร์ก็คือเราต้องมองว่า EV คาร์จะขี่มาค่ะมาตีตลาดเราเยอะนะค่ะใช่ไหมก็มาเข้ามาได้เยอะค่ะในขณะที่การส่งเสริมภายในตลาดของเราเองเนี่ยมันก็มีแต่น้อยค่ะเอาละครับกลยุทธ์ระยะสั้นๆนะคะคุณธวัชชัยแนวโน้มระยะสัปดาห์ภาพเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะวางกลยุทธ์ยังไงดีคะภาพกลยุทธ์เราก็ยังมองว่าน่าจะยังคงแข็งตัวออกค่ะแข็งตัวกันไปอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่นะค่ะก็คือยังไม่ได้ไปไหนแหละแต่อย่างที่ได้บอกไปก็คือว่าระยะมีเดียมเทอมอ่ะมันก็เข้าสู่ช่วงที่จะต้องคัดเลือกหุ้นละค่ะนะครับการเลือกหุ้นแล้วก็เลือกถือกันละซื้อเพื่อถือกันนะครับก็ยังเป็นภาพอย่างนั้นอยู่ส่วนช็อตเทอมเองเนี่ยตัวของเซ็ตอินเด็กซ์ก็จะมีซัพพอร์ตอยู่ที่ถ้าจากตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยล่ะ 1,367 แหละถ้าหลุดออกมาปิดต่ำกว่าลงมาก็จะมี 1,360 ระหว่างวันนี้เราก็ต้องรอดูตรงนี้อยู่นะครับก็มีอยู่ 1,367 1,360 ก็ยังเป็นซัพพอร์ตของเขาอยู่ส่วนจะเด้งกลับขึ้นไปได้ไหมเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากอาจจะเกิดขึ้นได้ยากตรงนี้หนึ่งน่าจะแกว่งตัวกันทางจะมากกว่าอันนี้แนวต้านอยู่ที่ไหนแนวต้านอยู่ที่1,368ก็จะเล่นอยู่ในกรอบนี้แหละอยู่ที่ว่าครับคือแนวต้านเราเห็นแล้ว1,385ค่ะแต่ซัพพอร์ตอยู่ที่1,367หรือว่า1,360ณตอนนี้เราให้2ระดับนี้ค่ะแต่ไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็แล้วแต่ต้องซื้อเล่นรอบหมดนะครับครับเป็นลักษณะซื้อเล่นรอบนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะกลับมาดูค่ะล่าสุดนะคะดัชนีก็ลงไป 4.22 จุดอยู่ที่ระดับ 1,367.68 จุดมูลค่าการซื้อขาย 7,681 ล้านบาทค่ะ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็น CPO นะคะบวกขึ้นมาบาท50อยู่ที่60.50 อันดับที่2 EA ลงต่อ2บาทนะคะอยู่ที่27.50ค่ะโอ้น่าจะนิวโลนะคะหลายปีครับรอบหลายปีครับค่ะอันดับที่3 AOT ไม่เปลี่ยนแปลง66.50อันดับที่4มาลีค่ะบวกขึ้นมาบาท20นะคะอยู่ที่15.40แล้วก็อันดับที่5ธนาคารกรุงเทพลงไป53ที่138.50ถ้าดูใน10อันดับเนี่ยนะคะวันนี้ที่น่าจะเป็นกลุ่มนำตลาดลงเนี่ยคือกลุ่มธนาคารค่ะคุณสุนันท์เพราะอย่างเคแบงก็ลงไปบาท50นะคะอยู่ที่132บาทค่ะก็ตอนนี้มีความวิตกกังวลเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนครัวเรือนใช่ค่ะแล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ก็จะโดนไปหมดนะครับค่ะคุณที่เกี่ยวข้องอย่างกลุ่มเจมาร์ใช่ไหมล่ะก็ความคาดหมายผลประกอบการออกมาย่ำแย่เพราะว่าเก็บตามทวงหนี้เก็บหนี้เรียกลูกหนี้เนี่ยได้น้อยลงเพราะหนี้เสียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นราคาก็ลงตอนนี้กลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มไหนไม่เคยดีครับจะมีปัญหาเรื่องนี้ครับค่ะก็วันนี้นะคะก็เริ่มต้นสัปดาห์เนี่ยนะคะก็อย่างที่คุณธวัชชัยบอกเฉาๆหน่อยเฉาๆก็ไม่เป็นเราเตรียมใจรับกันอยู่แล้วว่าในตลาดในไตรมาส2อย่าไปว่าวันต่อวันเลยดูรวมไตรมาส2ก็ไม่ค่อยดีเหมือนไตรมาสแรกหรอกครับค่ะไม่ดีเหมือนกันนะครับจะซึมซึมซุกทรงๆสุดๆแบบนี้ก็เตรียมใจรองรับนะครับไปลุ้นเราครึ่งปีหลังแต่ถ้าตลาดกลับมาคึกคักก่อนถือว่าเป็นกำไรนะครับสำหรับนักลงทุนนะคะก็รอดูว่าจะมีปัจจัยหนุนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นค่ะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ